อาทิตย์ผ่านมานี้คณะเฉพาะกิจกระทรวงป้องกันประเทศได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาติดตามการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่กองบัญชาการทหารแขวงไสยบุรีนำโดยสหายพลจัตวาวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมยังเสนาธิการกองทัพรองหัวหน้าคณะเฉพาะกิจป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 กระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะมีบรรดาสหายในคณะพักคณะบัญชากองบัญชาการทหารแขวงไสยบุรีคณะพักคณะบัญชากองพลที่2เข้าร่วมก่อนอื่นสหายพันเอกไวยากรเพชรสลาหัวหน้าห้องเสนาธิการกองบัญชาการทหารแขวงและสหายพันเอกคำดีไสยวงศ์หัวหน้าการทหารกองพลที่2ได้ผัดเปลี่ยนการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการต่างๆในการป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่กรมกองของตนตลอดระยะผ่านมาแต่ละกรมกองแม่นได้เพิ่มทวีการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการในการป้องกันพยาธิโควิด-19 อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะแม่นติดตามกฎกาการเข้าออกของนายและพลทหารภายในกรมกองการแต่งตั้งพนักงานนักหอบลงไปประจำการตามจุดกฎกาคนเข้าออกเมืองและจัดตั้งหน่วยงานแพทย์หมอประจำกรมกองนำเอาอุปกรณ์กฎกาวัดแทกอุณหภูมิเจลล้างมือเหตุหน้าที่กฎกาวัดแทกอุณหภูมิล้างมือโดยเจลฆ่าเชื้อให้พนักงานนักหอบที่เข้าออกขายอย่างเข้มงวดและซาวผ้าอัดปากอัดดังโอกาสเดียวกันนี้สหายพลจัตวาวันทองบุตรวงศ์ก็ได้ให้ทัศนศรีนำคณะพักคณะบัญชากรมกองกำลังท้องถิ่นและกำลังล่วงที่ประจำการอยู่แขวงไสยบุรีจงพร้อมกันสืบต่อปฏิบัติมาตรการป้องกันพยาธิโควิด-19 อย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันให้พนักงานนักหอบในแต่ละกรมกองห่างไกลจากพยาธิโควิด-19 พร้อมทั้งมอบเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้กองบัญชาการทหารแขวงไสยบุรีและกองพลที่2เพื่อนำใช้เข้าในการควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19อาทิตย์ผ่านมานี้ท่านและออนสมบุญห้องเจ้าเมืองฮงซ่าห้องหัวหน้าคณะเฉพาะกิจขั้นเมืองพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวสุกอยู่การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่3บ้านคือบ้านท่าสวงบ้านแกงแอนและบ้านท่านุ่นซึ่งมีอำนาจการปกครองแต่ละบ้านปกส.บ้านและแพทย์หมอประจำกลุ่มบ้านดังกล่าวเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านและออนสมบุญห้องเจ้าเมืองฮงซ่าห้องหัวหน้าคณะเฉพาะกิจขั้นเมืองได้ยกครั้งเห็นสภาพการระบาดของเชื้อพยาธิอักเสบปอดหรือพยาธิโควิด-19 ในทั่วโลกและในประเทศลาวโดยเฉพาะแม่นแขวงไสยบุรีที่มีกรณีติดเชื้อ3กรณีภายหลังที่ได้รับการซีนำจากท่านเจ้าแขวงไสยบุรีในการเพิ่มทวีป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 คณะเฉพาะกิจของเมืองก็ได้ลงซีนำในแต่ละบ้านอย่างทั่วถึงโดยมีการโฆษณามาตรการต่างๆให้พ่อแม่ประชาชนรับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อผลหายของพยาธิโควิด-19 และวิธีป้องกันตนเองจัดตั้งการป้องกันเวียนยามเข้าออกภายในเมืองระหว่างบ้านต่อบ้านอย่างเข้มงวดโอกาสนี้ยังได้มอบผ้าอัดปากอัดดั่งให้คณะอำนาจการปกครองบ้านเจ้าหน้าที่ป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบและแพทย์หมอประจำกลุ่มบ้านเพื่อเป็นการป้องกันในเวลาปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเรียกร้องมายังอำนาจการปกครองบ้านและเจ้าหน้าที่เอาใจใส่ปฏิบัติมาตรการป้องกันพยาธิโควิด-19 ให้เข้มงวดคือใส่ผ้าอัดปากอัดดั่งมันล้างมือด้วยเจลหรือทาเหล้าและสบู่ลีกเว้นการสุ่มแซวเอาใจใส่กวดกาคนเข้าออกจัดตั้งการป้องกันเว้นยามตลอด24ชั่วโมงและในระยะฤดูการผลิตนี้ประชาชนต้องเพิ่มทวีในการผลิตเพื่อรับประกันด้านเสบียงอาหารให้มีส่วนแห่ไวเพื่อบริโภคภายในครอบครัว